รบกวนด้วยนะคะแล้วอย่าไปเดินรถขึ้นคนอื่นมั่วซั่วอีกนะไม่เอานะโอ้ยบ่อยครับบ่อยมีคนยืนยันอ่ะแสดงว่ากูเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับอะไรแล้วลืมสิ่งรอบข้างเลยส่วนเอาเลยค่ะชีเป็นคนแบบว่านี่หลงไปคุยงานกับชีอย่าใช้คำว่าหลงหลงไปโดนงานเอางี้ดีกว่าโดนล่อหลงโดนล่อแบบมาลองคุยกันคุยไปคุยมากูได้ไอเดียเป็นร้อยอย่างเพราะว่าเขาคิดไม่หยุดอุ้นเป็นคนส่วนเอาง่ายค่ะพี่อุ้นตัดสิ่งรอบข้างแอตโมสเฟียร์ง่ายค่ะเพราะว่าเราโฟกัสกับอะไรสักอย่างเราจะใช่สมมุติถ้าอุ่นอยู่ในรถคันนี้ใช่ปะอุ่นก็สามารถทำโปรเจกต์ของอุ่นได้ที่อุ่นไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเราลำบากไหมบางทีเราจะถามเขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบางทีต้องเกรงใจเขาแต่อาจจะไม่ค่อยลำบากนะสมมุติยกตัวอย่างเช่นแบบกำลังเดินไปหาแบบพูดไปแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ยินอย่างเงี้ยแล้วทำไงก็เดินไปสกิปหรือใช่แต่ถ้าบางทีเขาทำงานอยู่เราก็จะไม่ยุ่งแล้วแปลกไหมเขาเป็นคนอะไรทำงานอยู่ที่บ้านแล้วไม่ออกเลยอยู่ในบ้านตลอดนะพนักงานทุกคนไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่เราสร้างบ้านเอาไว้ดีนะเซอร์คูลเลตระบบไงพี่ซึ่งจริงๆมีออฟฟิศ2ที่แต่ไม่ทำไมไปอยู่ที่บ้านพยายามแล้วเราเคยพยายามเป็นคนอยากไปออฟฟิศเราพยายามทำออฟฟิศให้สวยล่าสุดก็คือทำออฟฟิศแล้วก็เราชอบเตาผิงมากเราชอบเตาผิงสุดๆมากไม่ใช่อากาศร้อนมากสุดๆเราก็เอาเตาผิงจอ LED ก็ได้อะฉันก็ไปเปิดหลอกไปวางไว้ที่ออฟฟิศยาวกว่าที่บ้านอีกยาวแบบอย่าพูดเลยชอบเตาผิงเกินชอบเกินปรากฏว่าก็ชอบก็ไม่ชอบออกอยู่ดีเป็นอะไรไม่รู้ก็คืออยู่บ้านอยู่ดีก็ชอบที่จะอยู่บ้านอ่ะทุกคนไม่ชอบอยู่บ้านกันหรอทุกคนชอบอยู่บ้านชอบสุดๆเราก็ทำทุกอย่างในบ้านให้เป็นสิ่งที่เราชอบเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็จะมีโซนพนักงานคือจากในบ้านไปเลยไม่มีโซนพนักงานทุกคนใช้พื้นที่ข้างล่างก็คือไม่เจอที่ผมออฟฟิศเนี้ยหรอใช่แต่ว่าปกติอุ่นไม่เจอใครค่ะพี่อุ่นแม้กระทั่งพนักงานก็ไม่เจอถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งปัจจุบันเนี้ยก็ยังทำงานที่บ้านกันแล้วคนโทรมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพนักงานไปทำงานที่ไหนอยู่ที่บ้านตัวเองค่ะไม่ผมอยู่2ที่ครับพนักงานก็จะมีออฟฟิศที่สมุทรสาครแล้วก็จะมีออฟฟิศที่อาลีครับก็จะแยกกันอยู่แต่หมายถึงแบบน้องอูนนะก็คือน้องอูนจะไม่ยอมเข้าเลยเข้าหน่อยมากใช่โรงงานปีนูนเข้าแค่แบบวัน2วันนี่เจ๋งมากเลยอ่ะอยากใช้คำว่าเจ๋งนะพี่โอ๊ตเป็นรีโมทอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราบริหารยังไงกับพวกแก๊งที่อยู่ออฟฟิศอ่ะเออแล้วมันสมมติเกิดความวุ่นวายในโรงงานขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ความวุ่นวายที่โรงงานก็ต้องเป็นคนที่แก้ความวุ่นวายในโรงงานเป็นคนจัดการครับพี่โอ๊ตก็คือจ้างไปเลยอีกคนนึงที่แบบไว้ดูแลมันเป็นอย่างนี้เรามีจัดการแต่ละแผนกเรามีจัดการแต่ละแผนกอยู่แล้วแล้วเราอะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำหน้าที่แทนเขาบางทีอะเขาก็จะไม่ได้โตอะเนอะปะคือแบบบางทีเราวางทิ้งไว้ให้เขาตรงนั้นแต่ก่อนอะอุ่นทำไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็จะไม่โตกันเพราะว่าเขาจะรอให้เราเคลียร์ใช่แล้วพอเขารอปุ๊บความสามารถเขามันจะไม่โผล่มาแต่พอมันมีวันนึงที่อุ่นตัดสินใจแบบโอ๊ยหลับตาข้างนึงแล้วปรากฏว่าเขาเก่งกว่าเราเยอะเลยอ่ะเขาแบบเขาทำตรงส่วนของตรงนั้นอย่างเดียวด้วยไงเพราะเขาเป็นคนที่อยู่หน้างานด้วยใช่แล้วเขาโลดกว่าเราเยอะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าพนักงานแต่ละคนก็จะ energy ไม่เหมือนกันสมมติแบบว่าน้องๆแกงแอดมินเนี่ยเขาก็จะเป็นอีก energy หนึ่งซึ่งการดูแลมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะดูแลทุกคนแบบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจากเรามันไม่เหมือนกันนะเหมือนแบบบางคนชอบสไตล์นี้เราก็ adapt ให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเราใช้ความเป็นเราในการบริหารทุกคนแต่มันทำแบบนั้นไม่ได้บางคนต้องการไม้แข็งบางคนต้องการไม้อ่อนอะไรเงี้ยบางคนต้องการไม้อ่อนมากๆเช่นช่วงแรกจำได้ปะน้องอันโอ้อันนี้เข้าใจมากๆเลยอ่ะมาจะให้สองคนที่ไม่เข้าใจหน่อยอันนี้คุยกันในฐานะผู้ประกอบการนะครับมาจริงๆวันนี้ไม่ใช่ไดเวอร์นี่คือซิกเก็ตซอสนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะแล้วมันจะมีวันนึงเว้ยที่แบบว่าตอนแรกๆอ่ะอุ่นยังไม่รู้หรอกว่าต้องมีพลังงานยังไงใช่ไหมแล้วก็พยายามจะรับในตำแหน่งที่เราไว้ใจได้มากที่สุดเช่นแบบอาจจะเป็นตำแหน่งที่ง่ายหน่อยก็จะมีพี่แม่บ้านเริ่มมีน้องแอดมินเข้ามาอะไรเงี้ยน้องแอดมินคนแรกชื่อหนงเมย์น้องเมย์เนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่สิบปีน้องเมย์สร้างตำนานตั้งแต่วันแรกจนวันนี้สร้างตำนานไม่อยู่เลยยังไม่หยุดสร้างวันแรกเข้ามาแต่ก่อนยังใช้ระบบ Excel อยู่ยังกรอกออเดอร์ใน Excel อยู่บอกน้องเมย์ทุกวันว่าเมย์กดเซฟนะกดเซฟช่วงแรกออเดอร์ยังน้อยไม่เป็นไรเวลาออเดอร์หลุดไม่เป็นไร20ออเดอร์50ออเดอร์สักพักเริ่ม500เฮ้ยออเดอร์หลุด800เฮ้ยแล้วหลุดหมดเลยอย่างเงี้ยหรอลืมเซฟยี่น้องเมย์ลืมเซฟตั้งแต่วันแรกยันเดือนที่2เมย์เดินมาพร้อมกับร้องไห้แล้วก็แบบหนูอยากไปนั่งแท็กซี่ไล่แท็กซี่ชนหนูตายไปเลยปรากฏว่าแทนที่น้องเมย์ต้องมาปลอบกูต้องปลอบน้องเมย์คือแทนเดินไปแล้วน้องเมย์ไม่เป็นไรนะลูกไม่รู้จะยังไงใช่ไม่รู้จะยังไงสุดน้อง
ไม่ไปเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มอะไรเพอร์ฟอร์มที่ห้องสมพิวโอ้ยกระเทยอีกอุ่นแบบที่ทำไม่ดื่มใช่ไหมคะที่เห็นเต้นๆอะไรเงี้ยคือไม่ดื่มสามารถเมาดิบได้เนี่ยแต่อีน้องเมย์เนี่ยตัวบอสดื่มสดๆช้ำดื่มช้ำน้องเมย์ไม่เคยดื่มแชมเปญมาก่อนโอ้โหมันไม่ถูกกับเขาเงี้ยหรอแล้วมันมาเร็วนะแรงหรอคือน้องเมย์รู้สึกว่าแชมเปญเป็นของดีมันเอ็กซ์เพนซีฟต้องกินเยอะเอ็กซ์เพนซีฟไอ้ล้อเบลโอ้ไหนๆมันเปิดแล้วมันก็ต้องกินให้มันแบบน้องเมย์เอ็กซ์เพนซีฟมันมีคือภาพจำของน้องเมย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอาให้คุ้มแชมเปญอยากเอาให้คุ้มวันเกิดอะไรขึ้นนะน้องเมย์ซัดไปซัดไปเยอะมากแล้วอยู่ดีดับเลยแล้วก่อนดับอ่ะก็คือได้เพื่อนเป็นฝรั่งแล้วใช่คำว่าดับเพราะมันดับจริงๆนะเว้ยมันดับแบบภาพตัดเลยตัดเลยครับมันดับแบบที่ส่งโรงพยาบาลเฮ้ยเชี่ยตอนแรกอ่ะก็คือยังโซซัสโซเซอยู่สักพักก็คือดับลงไปเลยใช่ป่ะก็เลยพาไปที่ล็อบบี้ข้างล่างซึ่งมันคือโรงแรมเลยน้องสองใช่ไหมคะสักพักน้องเมย์ดับไม่ตื่นเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมย์นอนหงายอยู่ตรงลงโซฟาที่โรงแรมข้างล่างจากเมย์อ่ะกลายเป็นเมย์ไลออนทันทีพุ่งขึ้นไปอีกโอ้ยเข้าใจเลยโอ้ยเป็นเมย์ไลออนมันดันเราก็ยังไม่ตื่นก็คืออยู่บนโซฟาเลยครับใช่แล้วโซฟาต้องเลิกอีกโอ้ my god ซึ่งพี่โอ๊ตเห็นรถคันนี้ที่พี่มาขับมาไหมคะคันนั้นแหละได้แครี่น้องเมย์ไลออนไปสู่โรงพยาบาลต้องไปหาหมอเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ตื่นเราไม่แน่ใจว่าข้างในมันเป็นอะไรเขาอาจจะแพ้หรือเปล่าไม่แต่อุ่นอ่ะไม่เคยเห็นคืออุ่นไม่เราไม่ได้เมาเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบอย่างเงี้ยมันปกติไหมเนาะป่ะแต่มันคือปกติอ่ะปกติครับปกติคืออันนี้คือไม่ตื่นเลยนะแต่คือวันนั้นไม่ชัวร์เพราะว่ามันมีเพื่อนสนิทของน้องคนนึงอ่ะครับก็คือก็อยู่กับน้องมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันบอกว่ามันไม่เคยเป็นอย่างงี้เลยพี่แพ็คมันสนิทกันหมดทีนี้แพ็คสนิทกันหมดเลยก็เลยแบบเอาไงดีวะแล้วก็คือแบบเพื่อนคนนั้นน่ะก็คือตบหน้าน้องเมย์ก็คือไม่ตื่นไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าไงหมอก็คือเช็คก่อนเลยวันนั้นเราไปบำรุงราชใช่ป่ะใช่ขับรถไปมือยังเปื้อนอ้วกมันอยู่เลยบำรุงราชเราอยู่ตรงนั้นสุดเนี่ยใกล้ใช่แล้วก็เข้าบำรุงราชเสร็จปุ๊บก็คือหมอก็คือพยายามทำทุกอย่างจิกเล็บไม่ตื่นตีไม่ตื่นทำให้เจ็บเคาะเข่าไม่เด้งคือมันไม่ตอบสนองอ่ะแล้วก็แบบเหมือนแต่ว่าออกซิเจนก็คือร้อยคือหายใจช่ำหายใจอยู่ปรากฏหมอบอกว่าเขาน่าจะหลับลึกค่ะไม่มีอะไรหรอกอย่าได้กังวลแต่แม่แต่อุ่นกับพี่แพ็คก็คือไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าโหเราพาน้องมาเราพาน้องไปเรามาฆ่าหรือเปล่าอะไรเข้าซีทีสแกนจ้ะซีสแกนไปเลยเข้าท่อซีสแกนวูก็ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นมันไม่ตื่นเลยจนกระทั่งเช้าอีกวันนึงนะซึ่งมันปกติไหมคะปกติครับแต่ว่าในทีมก็น่าจะเป็นอะไรอย่างนี้เยอะอุ่นชอบดูคนเมาแต่เป็นคนชอบมอมเด็กนี่ชอบดูคนเมากันก็คือเอ๊ะมันคุ้นเหมือนเจ้านายข้างหน้าใช่ครับใช่ครับล่าสุดไปลาวแบบนี้เลยครับก็วางช็อตอะช็อตละ500ใครเดินไปหยิบกินได้เลยหมดเล่าไปประมาณเกือบ2ลังนะสภาพที่เห็นตอนเที่ยงคืนคืองานกินเจภูเก็ตอ่ะมาส่งทั้งนั้นเลยอ่ะมีคนเดินเงี้ยมีคนบางคนปิดเพลงแล้วแต่ยังเต้นอยู่มีบางคนบอกว่าพี่หนูอยากบ้าบนโต๊ะกินข้าวอ่ะแต่ว่าเราเห็นเด็กมันเที่ยวมันก็อยากให้มันแบบกินให้สุดอ่ะอ๋อเข้าใจได้เพราะมันเป็นเอาติ้งไงก็อยากให้มันแบบมีความสุขกันแบบชอบมากเลยอ่ะเต็มที่เนี่ยแล้วพอมันมีบริษัทนั้นมันมีลูกไงเนาะอุ่นว่ามันสนุกเหมือนมีลูกเลยอ่ะในมุมเราตอนนี้อุ่นมีอะไรบ้างในบริษัทในแบบสิ่งที่ทำอยู่มีอะไรบ้างมีกี่บริษัทดีกว่าตอนนี้คุณดูได้กี่บริษัทเดียวเองแล้วคนอ่ะชอบคิดว่ามีแบรนด์เยอะแล้วดูแบบโอ้โหทำเยอะเลยใช่ไหมโอ้ยแบรนด์นึงมีโปรดักต์ไม่เยอะมันแบบว่ากี่แบรนด์แล้วถึงกี่แบรนด์อ่ะมีบริษัทเดียวมีบริษัทเดียวมีไดมอนด์เกนมีไดมอนด์เกนโมเลกุลจีโฮมทูมายฮาร์ดคอมพาโซยังไม่มีโปรดักต์ออกมาเลยซีเรียสแน็คเนี้ยทำกับพี่แต้วก็ยังไม่มีโปรดักต์ออกมา2ปีแล้วแล้วก็มีอะไรอีกนะพักชามไงพักชามก็มองพักชามใช่ใช่ชอบมากเมื่อกี้แบงค์ไปแล้วนะพักชามคำหล่อไปแล้วแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันก็นิ่งๆกันหมดมีความแบบว่าคือมันมีนิดนึงมันเป็นอย่างนี้บันทามเนี่ยมันจะมีสโลแกนว่า we work you shine แล้วทุกๆแบรนด์หลังจากนั้นก็จะมีสโลแกนที่เชื่อมกันค่ะเช่น Diamond Brand ก็จะเป็น we bake you shine Home Food My Heart ก็จะเป็น we embrace you shine Molecology ก็จะเป็น we formulate you shine เรามีหน้าที่เดียวทั้งบริษัทแต่ว่าให้ you shine วิธีที่ต่างกันใช่ทุกอันทุกระดับคือ you ต้อง shine หมดใช่เพราะฉะนั้นก็คือเราเป็นความอุ่นกายอุ่นใจของลูกค้าเลยคือเอางี้นะคือทุกคนจะงงว่าอะไรวะ Bun Time อะไรคือมันคือ product อะไรบ้างอ่ะคืออย่างเช่น Diamond Grain นี้เราก็
ู้อยู่แล้วมันคือมันเหมือนแบบซีเรียลพวกเป็นของเราใช่เรากินบันทามนี่มันจะมีอะไรบ้างมีคือหลายคนอ่ะเข้าใจว่าบันทามมันเป็นเหมือนแบบอุ้ยเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แต่อุณหภูมิบันทามเป็นบ้านค่ะให้มองแรกคือมองเป็นบ้านมองเป็นบ้านแล้วถ้าเดินเข้าไปในบ้านอ่ะเจอห้องอะไรบ้างแต่ละแบรนด์มันเป็นห้องเดียวอ่ะมันมันเป็นหน้าที่ของมันเช่นอย่างโมเลกุลอจีก็จะเป็นห้องแต่งตัวก็จะเป็นบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบของซัพพลีเมนต์สกินแคร์อะไรอย่างงี้อ๋อโอเคใช่หรือโฮมพรีเมียร์ไฮก็จะเป็นเดรสซิ่งรูมเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์เป็นห้องลิฟวิ่งรูมอ่ะอาจจะมีไอเทมเกี่ยวกับแต่งบ้านเสื้อผ้าผ้าห่มอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์เดมอนแกรนก็จะเป็นในครัวเนาะส่วนผักชำพรมหอมจะเป็นโต๊ะกินข้าวพอโต๊ะกินข้าวจะอยู่นอกครัวที่เราไม่ได้ทำกับข้าวอะไรเงี้ยคืออุ่นมองภาพเป็นแบบนั้นแล้วอุ่นอ่ะไม่ได้รู้ว่าแบบมันต้องเซตระบบอะไรยังไงนะแต่แค่รู้สึกว่าตรงนี้มันขาดอ่ะตรงนี้ของบ้านมันขาดอ่ะก็ทำก็คือทีก็เลยมีพอดักควบคุมหมดเลยแล้วตารางชีวิตในวันนึงทำอะไรกันบ้างต้องถามพี่แพ็คปะพี่แพ็คจะรู้ตารางอุ่นตื่นมาอุ่นไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรรู้แค่ไปวันเหมือนวันนี้อุ่นมาโคตรคูใช่ปะอุ่นรู้ตอนเย็นของเมื่อวานก่อนนอนว่าแค่นี้ท่านี้เหมือนเราแต่นี้เหมือนเราเป็นคนไม่ดูตารางล่วงหน้าแล้วเหมือนกันเพราะมันดูไปแล้วมันไม่ได้ทำให้เราแพลนอะไรได้เลยดูแล้วแพนิคเราดูแล้วแพนิคเลยเข้าใจเพราะว่าไม่เห็นมันหยุดเลยไม่ได้จริงดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยมันเยอะอ่ะเขาดูแล้วรู้สึกแบบไม่ได้ว่ะเที่ยวตารางแน่นมากทุกวันครับมากเลยอ่ะทุกวันวันนี้ไม่อะไรต่อปะเมื่อเช้าถ่ายงานไป3งานแล้วครับแล้วก็เนี่ยไดเวอร์แล้วก็เดี๋ยวไดเวอร์2เทปจบจากนี้ประชุมงานแฟนมีตอีก2ชั่วโมงพอเสร็จทุ่มหนึ่งก็เข้าไลฟ์ต่อครับหลังจบไลฟ์ก็มีถ่ายเมอร์เชนไดส์ต่อตอน3ทุ่มมีใครได้เปอร์เซ็นต์จากค่าตัวพี่อ้อมเลยมันยุ่งมากๆเลยครับเลยเข้าใจอุ่นเลยว่าโอ้โหแบบเพราะมันไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านมันโคตรมีความสุขเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ได้อยู่เฉยๆแต่ตอนนี้นางไม่ได้ทำแค่แบบบิสเนสอย่างเดียวนะเขาร้องเป็นนักร้องนะโอ้เออนี่มันมาแบบเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นทิกต็อกเกอร์เขาเป็นมันมายังไงอ่ะเขาเป็นทุกอย่างเลยอ่ะตอนเนี้ยมันมาด้วยความที่ไม่รู้คือคำว่าไม่รู้อ่ะคือเหมือนบางคนเขาจะมีวางแผนเป็น strategy ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบนี้นะเพื่อโปรโมทอันนี้นะก็ต้องทำอันนี้เป็นอาชีพนะแต่อุ่นอ่ะไม่รู้อะไรตั้งแต่ทำธุรกิจเราก็คือมันไออันเธอแมวน้องเนี่ยอันนี้ตกใจมากเลยเพราะว่าเราตอนที่เราฟังเพลงนี้ครั้งแรกติดหูเนาะเพลงนี้แม่งน่ารักดีพี่แอมเก่งแปลกดีว่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอุ่นมันคนร้องจนมันก็เริ่มเป็นไวรัล TikTok แล้วก็ไอ้เหี้ยละเพลงนี้มันใครร้องวะชอบเราชอบไปหาพอหาแล้วก็เห็นเป็นอูนแล้วฮะแต่พี่โอ๊ตเคยเห็นอูนก่อนหน้าเธอแมวน้องเคยเห็นคือรู้จักแต่ไม่รู้อันนี้คุณไม่รู้แต่เรารู้จักอูนเพราะว่ามีวายไลฟ์ครั้งนึงเราไลฟ์กันอยู่แล้วอูนพิมมหาว่านอูนบริจาคใช่ใช่นั่นเป็นครั้งแรกที่แต่ว่ารู้จักดัมเบิลเกนก่อนอ๋อแต่ไม่ได้รู้อ๋อรู้จักดัมเบิลเกนเพราะแบร์ฮักใช่ไหมใช่ใช่แบร์ฮักรู้จักจากแบร์ฮักก่อนอันนั้นแล้วค่อยมางานค่อยเห็นชื่อค่อยเห็นใช่แต่ว่ารู้ว่าเนี่ยอ๋อนี่คือคุณอูนนะดัมเบิลเกนนะจากคุณอูนสู่อีอูนในวันนี้ไม่ใช่ร้องเพลงอ่ะต้องร้องเพลงแบบอุ้ยทำไมไม่ร้องเพลงดีวะทำไมอยู่ดีไปร้องเอางี้ดีกว่าตอนนั้นอ่ะมันมีแพลตฟอร์มติดต่อมาพี่โอ๊ตแล้วคือเราอ่ะเป็นคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเยอะแล้วทีนี้แพลตฟอร์มก็ติดต่อมาว่าอยากทำเพลงไหมเหมือนเขาจะสปอนเซอร์เพลงนะอะไรเงี้ยแล้วลองเห็นในใจก็ไม่มีอะไรเสียหายอ่ะก็ติดต่อพี่แอมไปติดต่อแต่งเพลงไปแล้วเขาเกลียวเราชีก็เกลียวไปเลยเรานี่รู้สึกว่าทำงานกับศิลปินคนไหนก็ตามอ่ะถ้าเราให้โจทย์เขาไปแล้วแปลว่าในหัวเขาเริ่มรันแล้วเพราะว่าอุ่นเป็นคนแบบนั้นสมมติว่าพี่อุ่นมาคุยกับอุ่นวันนี้พูดถึงโปรเจกต์อะไรปุ๊บโหอุ่นจะรันเลยมันจะไม่มีแบบว่าโอเคเราเริ่มทำงานกันวันนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าแล้วถ้าบังเอิญว่าเขาคิดไปแล้วล่ะก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เนาะปะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ทำเองก็ลงทุนเองแล้วก็ปฏิญาณจากที่จะทำให้แพลตฟอร์มยกโปรเจกต์ออกใช่ค่ะก็เลยมาทำเองเลยใช่แล้วก็เปลี่ยน energy เลยแล้วก็บอกพี่แอมว่าพี่แอมตอนนี้มันเป็นของเราแล้วทีนี้อุ่นก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบทำให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าโปรเจกต์เนี้ยเราจะทำอ่ะเราจะทำอย่างนี้ด้วยโกนี้ก็คือเราจะทำในท่าที่เหมือนว่าเราอ่ะไม่ได้มีงบอะไรในการทำ MV หรืออะไรเงี้ยก็คือทำทุกอย่างให้เป็นเราเองแล้วคือไม่บอกทีมด้วยนะตอนทำเราไม่บอกทีมด้วยก็คือหายไปแบบหนึ่งแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บเพลงออกมาปุ๊บก็พอดีไปดิสนีย์แลนด์พอดีถ่าย MV เองตัด MV เองลดก็ลดสุดนั่นแหละค่ะก็เลยออกมาเป็นเธอแมวน้องแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ติดแอดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไอเดียของไอเธอแมวน้องเนี่ยคือมันเพราะว่าเราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยป่ะตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนที่อุ่นอาจจะเป็นไลเซนซี่พอดีแบบอ๋อเขาจะได้เลยใช่ไลเซนซี่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยเอามาลิงก์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนชิ้นงานดิสนีย์ด้วยใช่แล้วเชื่อไหมว่า
วันแรกที่เพลงออกเฮอร์แมนน้องอ่ะคือวันแรกที่ขายสินค้าที่เป็นดิสนีย์พอดีก็เลยลิงก์กันไปหมดเลยใช่มันก็เลยแบบอ่ะประจบเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำปุ๊บเราก็ดีใจที่แบบคนก็ชอบคนไม่ชอบก็มีแต่ว่าคนชอบก็มีแล้วติดใจไหมฮะอุ่นไม่ติดใจการร้องเพลงตอนแรกมาเป็นนักร้องก็ติดใจไหมคนที่ยังไม่เคยเป็นนักร้องแล้ววันนึงมีเพลงประสบความสำเร็จแล้วเดินออกไปแล้วคนร้องเพลงเราพร้อมกันเยอะมันความรู้สึกแรกนะมันจะขนลุกมันจะแบบหูมันจะมวนท้องมันจะแบบเที่ยวดีใจโมเมนต์ที่ขนลุกที่สุดคือเคยไปซูเปอร์แล้วมีเด็กร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วแม่เขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็ชี้ว่านี่ไงพี่คนนี้ร้องเพลงแม่น้องแล้วร้องทำอย่างเงี้ยอ๋อเต้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยอ่ะคุ้มแบบกูยอมโดนทุกอย่างเลยอ่ะแบบจะไปอะไรก็ได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าเพลงมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วแล้วคือต่อให้เราตายเนี่ยหรอปะต่อให้เราตายอ่ะมันก็ยังอยู่วันนึงที่แบบมันขึ้นมาก็จะแบบอย่างนี้กันอยู่อ่ะจริงๆตอนแรกทำโปรเจกต์เนี้ยไม่เคยบอกใครนะแต่ว่าในจิตอ่ะคิดไว้ว่าอยากให้มันเป็น energy เหมือนเพลงผ้าเช็ดหน้าคือชอบบรรยากาศเวลาที่แบบว่าเวลาเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยป๋าบีไม่ได้พูดเลยสงสารในเนี่ยถามผมก็เลยถามพี่แม่พอดีว่าในฐานะสามีภรรยาใครบู๊ใครบุญครับมันต้องมีนะบู๊บุญคือใครก็คือคนที่แบบออกหน้าลุยทุกอย่างเวลาอะไรออกหน้าก็ต้องบุญคือคนที่แบบคนหลังบ้านหรือเอาอย่างนี้ก็คือหน้าที่ของน้องอูนก็คือถ้าสมมติต้องออกสื่อหรืออะไรก็คือของเขาทั้งหมดเลยแล้วถ้าสมมติมีอะไรที่ไม่ต้องออกสื่อหรือว่าเป็นแบบภายในอย่างเงี้ยหลังบ้านใช่เขาจะเก่งเขาเก่งอันนี้ของเบ้งนี่ของเบ้งอันนี้คือก็ไม่เชิงเก่งครับเจ็บมาเยอะคนนี้มันก็ดูออกชัดเจนนะว่าเออสายครีเอทีฟมันก็ต้องมาฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝ่ายแบบตัวเลขอะไรก็ต้องฝั่งนี้แสดงว่าไอเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอูนเพราะอูนเป็นคนคิดไม่หยุดใช่แล้วเสร็จปุ๊บก็จะโยนไอเดียนั้นมาบริหารแล้วคนบริหารต่อก็จะเป็นเราก็จะดูแลมันมีบ้างไหมที่เป็นแบบว่าเราคิดไอเดียมาแล้วนี่เขาค้านว่าแบบบริหารอะไรไม่พอได้โยนมาแล้วมันไม่แบบไม่ซิงกันอย่างนี้มีไหมมีปะมันก็เยอะนะเพราะว่านางฟุ้งอยู่ใช่เพราะว่าคือใช่เพราะว่าไอเดียน้องอูนอ่ะคือมันเยอะมากไงมันฟุ้งใช่คือเขามีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าอันไหนแบบไอเดียแบบมันจะพอเจเนเรตรายได้ได้หรือว่าถ้าสมมติทำแล้วอ่ะแล้วมันไม่รอดอย่างเงี้ยบริษัทมันเสียหายอยู่รอดหรือเปล่าเพราะคุณไม่รู้เรื่องเงินค่ะพี่โอ๊ตคุณไม่รู้ว่าในบัญชีมีเงินเท่าไหร่คุณไม่ได้รู้ว่าเงินเดือนตัวเองคิดอย่างเดียวใช่ถ้ามันมีเรื่องเงินอะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมก็คือพอมันมีเรื่องเงินปุ๊บอะครีเอทีฟมันจะไม่สุดอะอันนี้ก็ไม่กล้ามันจะแบบระวังใช่ไหมใช่คือจริงๆพี่แพ้ก็เป็นคนบริหารอุนดีทีนึงนะรู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาต้องเซย์เยสกับอะไรเซย์โนกับอะไรเหมือนแบบบางอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันไม่มีกำไรอะคือเรารู้อะแต่เราอยากทำมากเลยอะเราก็จะแบบว่าทำยังไงให้มันมีกำไรเนาะแบบไปคุยกับเขาก็จะไปคิดในใจว่าโปรเจกต์นี้ถึงมันจะไม่มีกำไรแต่มันทำให้เราจิตวิญญาณเรามันไปต่อได้ในการทำงานอะแล้วเวลาที่มันแบบถ้าสมมติว่ามันคิดแล้วมันไม่ตรงกันหรือแบบอันนี้มันมีวิธีการบริหารไม่ให้ทะเลาะกันยังไงโหแต่อุ่นอ่ะอุ่นทะเลาะกับพี่แพ้น้อยลงพอมาทำงานด้วยกันหล่อแปลกมากเลยอ่ะเพราะบางคนเขาเป็นแบบทะเลาะกันแบบเทอ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนจุดสนใจค่ะจากเดิมจุดสนใจมันคือป๊อปปี้ทำอะไรคิดเราสองคนมันคือแบบเธอคือโฟกัสของฉันคือโฟกัสของเธอเราเอาโฟกัสนี้ออกเราไปลงที่งานในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยดีขึ้นใช่แต่เพราะว่า2คนนี้เขาทำงานกันเป็นทีมนะมันไม่แย่งหน้าที่กันเลยอ่ะเออจริงๆมันเลยแบบว่าไปต่อได้แบบดีอ่ะถ้าเกิดว่าเขาว่างไงก็ว่างงั้นอะไรเงี้ยถ้าเรื่องที่เขาชำนาญนี้ถูกไหมใช่เราไว้ใจให้เขาอยู่ในปาร์ตี้เคยลองไม่ไว้ใจแหละเราเป็นไงแบบไม่เชื่อมันต้องมีบอกว่าแบบไม่เชื่ออันนี้เวิร์กแน่นอนแบบลงทุนแบบนี้ไม่ได้นี่แบบนี้มันจะลงทุนหนีไม่ได้หรอกมันมากไปปรากฏปลายทางไม่ทันนะวันนั้นลงไว้ตั้งแต่แรกทันแล้วก็เลยแบบเข็ดแล้วเป็นอยู่ประมาณปีหนึ่งปีแรกอู้อยากจะรู้อยากจะเก็บแทนเขาไปหมดเหมือนที่แพ้แต่ก่อนชอบจะเลือกสีกล่องสุดๆสีกล่องเมื่อปีว่าสีชอบจะเลือกสีกล่องแล้วเราเป็นผู้ชายเนาะเราก็อยากชอบแบบสีนี้ก็สวยเหมือนกันไม่รอดเหมือนกันสีไม่สวยกับพันนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันต้องมีประสบการณ์ในการลองไปยุ่งเรื่องของเขาก่อนแล้วพอไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วมันเละเทะก็เลิกยุ่งดีกว่าแล้วตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ไหมมีเพลงใหม่อุ้ยเพลงใหม่แล้วมีใจสมใจก็คือพูดนะปฏิญาณกับตัวเองไว้เรื่องการทำเพลงนิดนึงคือเราจะไม่หาเงินจากสิ่งนี้เพราะว่า not your job ถูกไหมคือเราทำอะไรที่ไม่ใช่งานดูอันนี้คือเป็น challenge ของตัวเองมากๆเพราะว่าถ้าทำอะไรใช่ไหมคะก็สุดท้ายมันจะกลายเป็นธุรกิจตลอดเลยอะอยากทำอะไรบ้างที่แบบเสียก็ได้อะใช่ค่ะ
พี่พีทคืออูรู้สึกว่าอูว่าความชอบพอมันกลายเป็นงานปุ๊บอะมันจะต้องเสียส่วนที่เราชอบออกไปเยอะเหมือนกันเพราะว่างานมันต้องมีคนมาได้อะไรจากเราถูกปะแต่ว่าเหมือนพอทำเพลงปุ๊บก็คือคิดไว้เลยว่าไม่ทุกอย่างที่ได้มาจากสิ่งนี้จะบริจาคหมดใช่ก็ไปออกรายการอะไรก็ตามถ้าได้เงินมาก็บริจาคหมดเลยสำหรับของในพาร์ทของเพลงใช่ค่ะหรือว่าแบบอะไรก็ตามอะที่มันมากับเพลงเราจะทำแบบนี้แล้วก็เลยเพลงนี้ก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตอนที่ทำคอมเมน้องจบอะเราก็คิดในใจแล้วว่าถ้าจะทำเพลงต่อไปก็จะทำแบบนี้แหละแล้วก็รอให้รู้สึกว่าไม่กดดันจนเกินไปพี่แอมแต่งเหมือนเดิมว้าวไอเดียมันมาจากอะไรครับคือเพลงคอมเมน้องอะมันคือความจีบจีบใช่ไหมคะแต่เพลงนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบสารภาพว่าเป็นเมนแล้วก็แบบว่า อยู่ก็ร้องไห้ออกมาเพราะแบบรักผัวมากวันนั้นคือคิดในใจว่าแบบเฮ้ยชาติหน้าเราจะได้เจอเขาไหมอะเคยมีไหมเวลาเราเจอคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นในเรื่องที่แบบสามีภรรยาหรือแฟนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราชอบคนคนนี้มากๆเลยแล้วเราชอบตัวเองเวลาอยู่กับเขามากเลยจนเรากลัวว่าวันนึงเราจะไม่มีเขาแล้วอะแล้วถ้าเราตายไปอะแล้วเราจะได้เจอเขาอีกทีนึงเมื่อไหร่อะแล้วก็ไปเล่าให้พี่แอมฟังว่าถ่ายวิดีโอแล้วพี่แอมหนูรักเขามากเลยอะนางก็เลยหายไปประมาณเดือนหนึ่งโทรมาแล้ววันนี้รถติดฮุกเนี้ยมีแต่เธอนะที่ลองได้แล้วก็เป็นเพลงนี้ใครจะสนใจมันเป็นเพลงที่เอาไว้ปลอบตัวเองแต่อันนี้วิธีการร้องต่างจากเธอแมวน้องนะเขาบอกว่าแต่งเพลงนี้ส่งมาเสร็จปุ๊บแถมคอร์ดร้องเพลงให้สองอันเฮ้ยหรือว่ากลัวร้องไม่พอนางชอบเพลงนี้วิธีการร้องเปลี่ยนเลยรู้เลยตอนอัดเพลงพี่แอมให้พี่แพ็คอะนั่งอยู่หน้าตู้ห้องอัดอ๋อจะได้แบบฟื้นอินใช่ป่ะเพราะตอนแรกว่าหลับตาร้องแล้วมันไม่ออกเลยค่ะไม่ต้องถามถึงดวงชะตาว่าเราเข้ากันได้ไหมจะกระซิบเลิกขนาดก็คงไม่เท่าหัวใจแต่ครั้งนี้ MV ก็คือตั้งใจละโจทย์อุ่นเพิ่งรู้ว่าเพลงมันทำงานได้ดีกว่าทุกอย่างในการเข้าไปฮิวคนแล้วแบบเราไม่เคยรู้ว่าอ๋อใช่คือเราไม่เคยรู้อำนาจของมันอะจนกระทั่งเรามีเพลงเป็นของตัวเองอะก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้แล้วอะเอาจริงๆนะเงินก็ซื้อไม่ได้อะเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดีกว่าไหมเลยค่ะก็เลยพยายามทำให้ดีขึ้นเราว่ามันเป็นของมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยมันมีความพวกคอร์ดครับพวกคอร์ดพวกความถี่ของมันส่งผลต่อมนุษย์อะแบบเหมือน BPM เหมือนแบบความเร็วก็ทำให้เราเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติทางคอร์ดอันไหนที่เป็นเมเจอร์อะไรเงี้ยทุกคนฟังมันรู้สึกว่ามันสดใสมันสว่างจังพอเป็นพวกไมเนอร์มันก็จะรู้สึกหม่นๆฉะนั้นมันแบบทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์ในการส่งถึงคนรู้สึกคนตะกี้พี่ว่าถามวุ้นว่าอะไรนะบอกว่าเหมือนติดใจไหมใช่ไหมติดใจไหมการเป็นนักร้องที่มันเป็นนักร้องคือวุ้นอะยังไม่สามารถมองตัวเองเป็นนักร้องได้แต่วุ้นอะมองตัวเองเป็นสตอรี่เทเลอร์วุ้นเป็นคนเล่าเรื่องเนาะแล้วเพลงอะมันช่วยวุ้นได้เยอะในการเล่าเรื่องแล้วเรารู้สึกชอบมากที่แสดงว่ามีเรื่องอะไรต่อไปก็จะลงกับเพลงละอยากเล่าเรื่องอะไรอยากระบายเรื่องอะไรก็จะส่งไปใช่ค่ะเรามันดีใจแบบวุ้นอาจจะหวังน้อยก็ได้นะแต่ว่าอุ้นไม่รู้หรอกว่าแบบมีคนชอบมันเยอะน้อยแค่ไหนแต่ว่าแม้แต่คอมเมนต์เดียวอะที่แบบพิมพ์เข้ามาแล้วบอกว่ามันช่วยอะไรได้หรือว่ามันทำอะไรได้อุ้นดีใจมากแบบอันนึงที่ดีใจที่สุดเลยใจสนใจปล่อยไปแค่แบบแป๊บเดียวใช่ไหมคะคือแล้ว MV อะมันเป็นการเรมินิสถึงงานแต่งมันคือเพอร์ซันอลนะเพอร์ซันอลของยูใช่คือมันการคือการเล่าเรื่องของเราเพราะฉันคือภาพใน MV เลยอะมันคืองานแต่งในชาติหน้าแล้วก็ชาติที่แล้วเพราะว่ามันคือการที่แบบไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะเจอกันไหมแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็จะแต่งกับคนเดิมหวานมากแล้วแบบเหมือนมีคนพิมพ์มาแบบเขาเขียนว่าหนูเพิ่งเจอว่าหนูเป็นมะเร็งค่ะตอนแรกก็จะท้อแล้วแต่ว่าหนูตัดสินใจไปทำคีโมแล้วเพราะว่าฟังเพลงนี้แล้วดู MV แล้วอยากอยู่กับคนนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบเชี่ยมันดีเนาะมันทำหน้าที่ของมันอ่ะมันดีอ่ะเหมือนแบบเพลงอกหักเงี้ยบางทีคนเราอกหักแล้วเราฟังเพลงมันเฮิร์ทอ่ะเพราะว่าเพลงมันทำงานเนี่ยใช่เพลงมันทำงานมันฮิตคนอ่ะเธอก็เป็นนักร้องนะคะใช่ค่ะคือของพลอยอุ้นขอสารภาพด้วยป่ะอุ้นดูเทปพี่โตอ่ะตอนที่มาไดเวอร์อ่ะแล้วพี่โตก็เล่นใช่ไหมคะแล้วอุ้นเห็นพี่พลอยแบบไม่ค่อยกล้าร้องเพลงอุ้นอยากให้พี่พลอยร้องเพลงอีกนี่ไม่อยากร้องเลยอ่ะพวกมึงเชียร์เลยพลอยมันร้องไห้มันร้องไห้นะทำไมอ่ะร้องเพลงอ่ะแล้วทำไมตอนเด็กไปร้องเพลงอ่ะทั้งนั้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ตอนนี้นี่เขาไปสายแบบเล่นเครื่องเล่นดีเจแล้วค่ะอุ๊ยร้องแล้วเหรออ้าวใครพอหรอใช่ค่ะตั้งแต่มีแฟนเป็นนักดนตรีเนี่ยอะไรเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะเอามีนะไม่ใช่ไรนะคนนี้ก็อยู่ในตอนที่ช่วงแปลกๆเหมือนกัน
ที่เขารู้ก่อนเหมือนกันเออแต่ว่าความเป็นพี่พลอยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาจะผ่านไปได้อะทุกๆเรื่องเลยอะความแก่งเอาจริงความแก่งไม่แก่งมันเพื่อพวกเราได้มันก็แก่งแล้วไม่ต้องไปอะไรหรอกคนดูรู้ไหมเนี่ยว่าพี่พลอยอายุเท่าไหร่อะรู้ตลอดเราคุยเรื่องอายุกับแบบแขกตลอดเวลามันมหัศจรรย์เกินนะแต่พี่โค้ชจะ40แล้วนะปีนี้ไม่ได้จะ40ปีนี้40แล้วครับพี่จะ40แล้วป่ะก็จริงอีก2ปีพลอย3ปีแล้วพี่แพ้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้35ครับโอ้35วันก่อนเนี่ยจริงๆยังคิดอยู่เลยนะว่าแบบออกรายการเอ๊ะพี่พลอยเขาอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าเพราะว่ามามีอ่ะเรียกพี่ตลอดก็เลยติดเรียกพี่ไงแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะอายุ35หรือเปล่าอายุเท่าไหร่บาทประมาณพลอยเกิด85ใช่85 85นี่87นี่84 92แต่ว่าจริงๆพอเจอพี่พลอยก็เลยรู้สึกว่าแม่ทุกอย่างแม่เป็นไปได้หมดอ่ะกูจะไม่ยอมแก่ง่ายอ่ะหนึ่งนะทุกคนค่ะเอางี้นะคะทุกคนค่ะแค่ทำสวยทำยังไงก็ได้นะคะให้เรามีงานมีเงินเรามีเงินปุ๊บเราไปทำสวยได้ขอให้มีเงินแค่นั้นเลยเก็บไปนะคะเก็บเงินเยอะๆเพื่อที่เราจะไปทำหน้าถ้าให้พูดตรงๆก็คือดื่มน้ำไม่ช่วยเท่าไหร่ไม่ช่วยพักผ่อนก็ไม่มากเท่าไหร่พักผ่อนก็ไม่ต้องหรอกไปหาหมอเอาเวลาดื่มน้ำพักผ่อนไปทำงานหาเงินมาทำงานหาเงินอุ้ยนี่ผมเคยดูรายการคุณตอนคุณไปถ่ายที่บ้านพี่แพรเขาเก็บของเยอะมากนะเขาใส่เก็บนี่เขาใส่มีคอลเลกเตอร์เหมือนกันเก็บอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ที่สะสมเมื่อก่อนชอบเก็บกันดั้มกับเลโก้ครับนี่แล้วก็โมเดลรถโมเดลเล็กไปเนาะใช่โมเดลรถแล้วเขาไม่ต่อแล้วแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเลโก้มันราคาขึ้นทุกปีนะหรอมึงพี่ก็ซื้อไม่พี่ซื้อเลโก้มาต่อเล่นนะเลโก้นี่คือเขาวิจัยมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันแบบขึ้นเท่าทองเลยว้าจริงจริงเพราะว่าทุกคอลเลกชันที่ถูกผลิตออกมาทำแล้วหยุดไม่มีการมาทำซ้ำนอกจากผ่านไปเป็น 10-20 ปีถึงจะกลับทำซ้ำอีกทีนึงแล้วพอกลับมาทำซ้ำไอ้คอลเลกชันที่เราถือไว้อะราคาก็ขึ้นอุ่นเคยถามเขาว่าแบบเอ้ยซื้อเลโก้มาตั้งเยอะทำไมไม่ต่อเราเห็นแล้วเราเสียดายเราซื้อเป็นกล่องเฉยๆเก็บไว้เลยเขาไม่ต่อแล้วพี่พักก็พูดว่าก็ไม่ได้อยากต่ออยากเป็นเจ้าของเฉยเอ้ยเทปะเฟอร์รารี่เขาชอบเฟอร์รารี่นี่คนเก็บคนเล่นต้องอย่างนี้เขาชอบเฟอร์รารี่มากแล้วอุ่นก็แบบอ่ะเรามีไปยุโรปครั้งนึงแล้วโอ้เราจะเช่าเฟอร์รารี่ให้ผมว่าเราก็ถามเขาแบบเช่าเท่าไหร่เช่าเท่าไหร่เช่าปอยชอบปอยชอบรุ่นไหนเช่าขับแล้วปอยไหนเขาพูดว่าไม่ได้อยากขับอยากเป็นเจ้าของจบเลยคุณจบเลยถึงว่าแต่ก่อนเคยมีครั้งนึงเห็นเขาชอบเฟอร์รารี่ซื้อเค้กรูปเฟอร์รารี่ตื่นมาปอบแล้วนอนต่อไม่ตื่นเต้นไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของใช่สุดท้ายครับพี่อุ้มพี่แพ็คไหนๆได้คุยแล้วเผื่อเด็กๆดูรายการแล้วอยากลองเริ่มทำธุรกิจกระจุกกระจิกแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำเริ่มเร็วหน่อยเริ่มเร็วหน่อยมีแบบหลักสูตรหลักสูตรเบื้องต้นไหมว่าแบบเด็กๆว่าแบบโอเคอยากเริ่มทำอันนั้นอันนี้ต้องวางแผนยังไงบ้างโอ้ยตอนเราไม่วางแผนเลยแต่พักมองว่าแค่เหมือนทำงานประจำไปด้วยแล้วลองทำไปด้วยก็ได้ครับอาจจะทำเป็นแบบนอกเหนือจากงานประจำนะครับฮอบบี้ใช่เป็นฮอบบี้ดูว่าเอาความชอบก่อนใช่ดูว่าแบบเราชอบฝั่งเนี่ยไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่บางทีแบบมันต้องควบกับหลายๆอย่างนะการเป็นเจ้าของกิจการการเป็นพนักงานบริษัทก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราความชอบนั้นมันมากพอหรือเปล่าแล้วลองทำดูถ้าไม่ชอบก็กลับไปทำงานประจำก็ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบเซฟไปอย่างอื่นใช่ไปอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ลองไม่รู้เพราะว่าท้ายที่สุดอะต่อให้เราจะเก่งไว้แล้วว่ามันจะมี A B C D แต่ความเป็นจริงในการทำธุรกิจอะมันมีโอ้โหมันมีแบบตัวแปรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนให้เราครับแล้วไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางด้านไหนอะเราเอาบทเรียนนั้นไปต่อยอดได้เสมออยากกลัวที่จะเริ่มใช่เริ่มลองก่อนลองผิดลองถูกแล้วก็เสริมแบบเสริมพี่อุ่นกับพี่แพ็คคือไอสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำหรือสิ่งที่เราจะเริ่มสะสมอะชอบคนเดียวไม่ได้นะครับดูตลาดด้วยว่าเขาชอบเป็นไหมคือพอดีชอบคนเดียวเก็บไว้แล้วมันไม่สามารถเทรดออกแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นอะก็ดูดีๆอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันสำคัญคือต้องพูดอย่างนี้ธุรกิจทำด้วยความชอบไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงด้วยใช่คือมันเป็นอย่างนี้ธุรกิจเนี่ยสมมติเราเริ่มจากความชอบใช่ไหมคะมันจะมีจุดเปลี่ยนที่เราจะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อความชอบเราไม่เวิร์กว่ะเราจะต้องก้าวเข้าไปสู่โลกการทำงานที่แท้จริงเป็นโลกความเป็นจริงละเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยอุ่นทำงานถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยอุ่นจะไม่ใช้ความชอบเลยถ้าโปรเจกต์ที่เป็นความชอบอุ่นจะคิดไว้เลยว่าไม่ต้องหวังว่าจะมีกำไรประมาณนี้คือเริ่มด้วยความชอบได้แต่จบด้วยความเป็นจริงขอบคุณนะคะยินดีมากครับอุ่นคุยได้อะไรเยอะเลยอันนี้มีความรู้สุดแล้วตั้งแต่ทำมาสุดๆเลยฮะว่าแต่คนดูบอกอีกจะมาขำนะคะไม่ได้จะมาได้ความรู้ค่ะอย่าตลกพี่แล้วหน่าก็แล้วขอบคุณค่ะสนุกมากครับพี่โอ๊ตครับ